วันนี้ฉันต้องหาหลักฐานเด็ดเพื่อที่จะทำให้ฉันพ้นผิดให้ได้โอ๊ยนักข่าวตกใจหมดทั้งว่าผีตกใจทำไมอ่ะโอ้โหนี่ทำไมโซมขนาดนี้เนี่ยก็ฉันนั่งดูกฎหมายการฟอกเงินทั้งคืนเลยเนี่ยโหนี่ขอบใจเองมากเลยนะที่อยู่ข้างฉันน่ะเป็นไงแล้วได้อะไรมาบ้างอ่ะก็เมื่อคืนเนี่ยนั่งศึกษาเรื่องการฟอกเงินไล่ดูประวัติโทรเข้าโทรออกแล้วก็เอกสารจากตำรวจอะที่พี่ไปเซ็นรับเงินสสมันมีพิรุธอะไรบ้างไงรู้ได้พิรุธอะไรมาบ้างอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอีกเนี่ยนะร่วมกันถอดพี่ใหญ่ลีคดีฟอกเงินใครเป็นคนทำเนี่ยเชิญเลยจ้าพี่ป้าน้าอาจ๋าเชิญทางนี้เลยจ้าช่วยกันลงชื่อจ้ะถอดผู้ใหญ่ลีให้พ้นจากตำแหน่งจ้าเอาเลยจ้ะคนละชื่อเท่านั้นจ้ะทั้งชื่อทั้งนามสกุลลงให้ครบเลยนะจ้าลงให้ครบเลยจ้าดีจ้ะเบอร์โทรด้วยก็ดีจ้ะเอ้าแบงค์มาพอดีเลยนี่จ้ะฉันขอแนะนำนะจ๊ะนี่แบงค์จ้ะว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ที่จะมาแทนที่ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าที่จะถูกถอนจ้าเจนัวเชิญจ้ะทำไมมันตั้งโต๊ะล่ารายชื่อกันแบบนี้ล่ะอ้าวผู้ใหญ่คดีฟอกเงินแบบนี้ชาวบ้านน่ะไม่มีใครเขาอยากได้คุณเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อหรอกจ้ะเขาเลยมาลงชื่อถอนไงใช่คนที่โกงแบบนี้พ้นจากตำแหน่งไปเถอะเซ็นเลยจ้ะใครยังไม่ได้เซ็นนะจ๊ะเซ็นได้เลยจ้ะแค่200คนเท่านั้นเองนี่นะเกินครึ่งของหมู่บ้านเราก็ถอนเขาได้แล้วนี่ถ้าเขาดีจริงอย่างที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ปล่อยพี่โดนขนาดนี้หรอกถ้าจะช่วยเขาช่วยไปนานแล้วไม่ต้องโทรแล้วไอ้เล่พ่อนี่มาอะไรพ่อจอดจากโรงพยาบาลทำไมไม่บอกก่อนเล่าจะได้ไปรับไรพ่ออ่ะหมอโอ๋เขาบอกให้อยู่ต่ออีกหน่อยว่าแต่ว่าไอ้เรื่องถอนนี่มันอะไรอีกเนี่ยฮึวิสสอำนาจฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านสสอำนาจท่านทราบเรื่องแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะท่านที่ช่วยเรื่องรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมมาค่ะท่านได้ค่ะสวัสดีค่ะท่านพ่อสสอำนาจเขาจะมาเป็นพยานให้ฉันน่ะแล้วเขาจะช่วยหาหลักฐานเพิ่มเติมมาให้ด้วยพ่อไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้ฉันเคลียร์ได้มาพวกเรามาเลยมาเลยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนางนวลอะไรอะไรนี่มันอะไรของเองอีกฮะนี่รายชื่อชาวบ้าน200คนที่จะลงถอนผู้ใหญ่ลีออกไปซะฉันจะเอาเรื่องนี้ไปให้นายอำเภอหมดเวลาของบ้านแกที่จะดูแลที่นี่ละนี่เอ็งหิวอำนาจจนต้องทำอะไรขนาดนี้เลยเหรอโถ่ไอ้บุญคนผิดมันก็ต้องว่าไปตามผิดสิวะโอ้ฉันแค่เห็นคนที่มีอำนาจแต่ใช้ไปในทางที่ผิดทนไม่ได้เอาเลยนี่เจนวลอยากทำอะไรก็เชิญเลยทำตามสบายได้เลยวันนี้ฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฉันเนี่ยไม่ผิดเออไม่ผิดก็ดีนี่กำลังจะไปอำเภอเอาเรื่องนี้ไปให้นายอำเภอไปก่อนนะจ๊ะผู้ใหญ่ลีไม่ใช่อดีตผู้ใหญ่